คนอื่นไม่ค่อยได้พูดเพราะว่าอาจจะเป็นช่วงที่เขาดาวจะเข้าสู่สิ้นปีกันแล้วเนี่ยนะคะก็เลยนายกประยุทธ์นายกลุงตู่ก็เลยเหมาข่าววันนี้ไปคนเดียวเลยโอ้โหแต่ก็ถามถึงเรื่องคำชมของป๋าเปรมว่าที่ป๋าเปรมบอกว่าให้กำลังใจแล้วก็นักข่าวก็เลยถามว่าพลเอกเปรมชมเนี่ยทำให้สบายใจขึ้นหรือเปล่าแล้วพลเอกเปรมเนี่ยไม่มีวันเกษียณหมายว่าพลเอกประยุทธ์ไม่มีวันเกษียณตรงนี้ท่านว่ายังไงแล้วรวมถึงเรื่องโรดแมปเรื่องรัฐธรรมนูญเปิดช่องให้นายกมาจากคนนอกได้ท่านสนใจหรือเปล่าพลเอกประยุทธ์บอกผมคงไม่โง่ที่จะให้นายกมาอย่างไรก็ได้โอ้โหนี่แป๊ะตัวจริงนี่ใช่ไหมครับ ไปฟังท่านตอบคำถามเรื่องเหล่านี้นะครับเชิญครับการพูดคุยหารือกันเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะด้วยหลักการว่าเราจะทำยังไงเราจะแก้ปัญหาเรื่องทั้งขาดน้ำท่วมนะและเรื่องของการแก้ปัญหาภัยแล้งซ้ำซากนะในบางพื้นที่ต่างๆเหล่านี้ก็มีการเอาแผนบริหารจัดการน้ำมาชี้แจงในที่ประชุมรับทราบนะครับมันก็มีสองส่วนเรื่องอะไรเปิดไว้เรื่องอะไรท่านพูดอย่างนั้นเหรอท่านพูดอย่างนั้นเหรอพูดกับนักข่าวก็พูดไปไม่ได้พูดกับผมก็ทราบขอบคุณขอบคุณผมก็อยู่เท่าที่ผมอยู่ได้นะผมก็อยู่เท่าที่อยู่ได้ที่ว่าไงก็ว่ามาผมก็ไม่เปลี่ยนแปลงรถแบบผมอยู่แล้วขอบคุณท่านองค์ตรีอยู่แล้วท่านก็หวังดีกับบ้านเมืองอยู่แล้วท่านก็เห็นว่าเราทำประโยชน์อยู่โอเคก็ความเป็นความเห็นของท่านเป็นความกรุณาของท่านนะแต่ผมก็ต้องมาดูว่าเอ๊ะเราจะทำอะไรเป็นการแก้ไขปัญหาให้ได้แค่ไหนอย่างไรนะผมกังวลอย่างนั้นมากกว่าอย่ามากังวลกับผมเลยผมจะอยู่เมื่อไหร่ยังไงสำหรับพวกเรานะแล้วท่านพลเอกเปรมผมก็ขอบพระคุณท่านอยู่แล้วนะอย่าไปเขียนให้มันเป็นปัญหากันดิผมก็เดี๋ยวท่านก็บอกว่าผมอยากอยู่ต่ออยากสร้างอะไรของท่านไปเรื่อยไม่มีอยู่ได้แค่ไหนแค่นั้นถ้าท่านคิดว่าท่านจะมีใครที่มาทำได้ดีกว่าท่านก็ไปหามาหรืออยากย้อนกลับไปอย่างเก่าก็ไปหามาอีกก็อยู่ที่ท่านทั้งหมดแต่ท่านเป็นคนใช้อำนาจนี่นะเลือกตั้งอะไรของท่านไปเรียกมาเถอะอะไรก็ไปเอาทุกอย่างจะเอาไงไม่รู้หามาดีๆไม่อยู่ไม่มีท่าเธอไม่ท่าเธอเลยจะไปท่าทำไมล่ะมันไม่มีท่ามันยังไม่เกิดขึ้นแล้วกติกาเขาว่าไงเขาว่าตามนั้นถ้ามันจะเกิดขึ้นก็ไปมันเกิดขึ้นด้วยอะไรหรืออะไรผมไม่รู้ผมมองแต่เพียงว่ามันต้องสงบเรียบร้อยประชาชนพึงพอใจถึงวันนี้วันหน้าผมก็กลับบ้านไปด้วยความสุขว่าอนาคตไปพวกท่านแล้วท่านจะไปเปิดศึกกันใหม่ก็ท่านไปว่ากันมาผมไม่เอาด้วยแล้วเขามาตอนไหนเขาเขียนไว้ให้มาตอนไหนฮะเขาเขียนไว้ไม่ใช่เขาผมฟังมานะผมก็ฟังเขาคงไม่โง่ที่ให้นายกมายังไงก็ได้แล้วมาเมื่อมีเหตุการณ์เขาก็เอาถ้าผมวิเคราะห์ทำไมเขาเสนอนั้นมาเขาบอกว่าช่วงที่ผ่านมามันมีคดีมีการอะไรไม่มีอำนาจเต็มไม่มีนายกเขาก็ต้องหานายกมานายกมาก็มาเลือกตั้งอย่างเดียวถ้าเอาสสมามันก็ไม่ได้มันก็แก้สถานการณ์ไม่ได้ในช่วงนั้นเตรียมมาเลือกตั้งไม่ได้มันก็คือมันเอาปัญหามาแก้นั่นแหละจะได้ไม่ได้ผมไม่รู้อย่าไปมองว่าอาจจะเตรียมให้ผมมาคนนั้นมาคนนี้มาใครก็ไม่มาหรอกไอ้มาแบบนี้ใครก็มาท่านจะเลือกผมก็ยังไม่รู้เลยนะผมไม่ใช่คนเลือกตัวเองนี่นะเขาบอกว่ามาได้ในกรณีที่มันเกิดเขตติดขัดนายกที่มาจากการเลือกตั้งแล้วทำงานไม่ได้รัฐบาลมีหน้าที่ไม่ได้มันต้องมีรัฐบาลสาการรัฐบาลการนายกก็ต้องมาจากการเลือกตั้งของเดิมอันนี้ถ้ามันมาจากการตั้งมันก็ประท้วงกันอีกเขาก็แก้ตรงนั้นไงว่าถ้ามาไม่ต้องมาเรื่องหามาได้ไหมมาเพื่อรักษาการผมฟังเขาพูดแบบนี้นะสนใจอะไรนะก็ไปถามเขาดูสิไปถามเขาตกใจเรื่องอะไรอ่ะเขาตกใจเรื่องอะไรแล้วก็ไปบอกเขาเขียนหน้าพูดที่จะดูนะเขียนไม่ครบเรื่องบอกอย่าเพิ่งตกใจมากเลยนะขั้นนักการเมืองต่างๆทั้งหลายเขียนที่เขียนแบบนี้ไปเขียนให้คนพูดไอ้ผมไม่ได้พูดมาบอกผมไปบอกไอ้คนพูดคือถ้าทุกคนบริสุทธิ์ใจนะอย่างที่ผมบริสุทธิ์ใจเดี๋ยวผมไม่กลัวอะไรทั้งนั้นถ้าคนดีมันก็ต้องดีถ้าคนดีก็ต้องเลือกตั้งถ้าคนบริสุทธิ์ใจนะผมว่าแผ่นดินเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์นะศักดิ์สิทธิ์เชื่อผมสินะไม่ต้องอะไรกันมันเป็นแผ่นดินที่มีความศักดิ์สิทธิ์เพราะนั้นใครที่ไม่จริงใจใครที่ทำร้าย
ประชาชนใครที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริตผมว่ามันมีอะไรเป็นไปกันหมดอ่ะไม่ต้องผมไม่ต้องมาทำอะไรหรอกไม่ได้แช่งด้วยเพราะว่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทุกคนก็นับถือไม่ใช่ศาสนาพุทธศาสนาอะไรก็ว่าสอนคนทำดีคนไม่ทำบาปทำกรรมนะไม่มโนไม่อะไรเหล่านี้อะไรเอาเปล่าไหมมโนคิดไปเองคิดไปคิดได้คิดได้ไม่เป็นไรอ้าวเลยเทศนาซะเลยอ่ะทำไมทำหน้าเครียดขนาดนั้นปีใหม่แล้วทำหน้าสดใสหน่อยสิอะไรถามที่มันอะไรหืออ๋อมีคนพูดอยู่แล้วดิมีคนหลักผู้ใหญ่ปะผมก็ไม่ได้ฟังนี่ป่ะเอออย่าไปสนใจเลยเขาว่าผมทำอะไรเป็นท่านว่าผมทำอะไรเป็นไหมล่ะทำไม่เป็นก็ตามใจท่านนะที่ทำทุกวันนี่ก็ทำเยอะนะจะเก่งไม่เก่งไม่รู้แต่ทำไงแล้วก็ตั้งใจแล้วก็ทำเพื่อพี่น้องทำเพื่อคนไทยเนี่ยผมว่ามันดีกว่าคนเก่งแล้วทำไม่เป็นนะแต่ไม่เก่งก็ทำเป็นเรียกเอาทำเป็นแต่มันจะสำลิดหรือไม่ปัญหามันเยอะเกี่ยวพันกับคน67 ล้านเนี่ยคุณคิดเอาคุณแค่คุณทำในอะไรล่ะเขาเรียกอะไรนะองค์กรของท่านเองไม่กี่คนยังทะเลาะกันเง่งๆอยู่ใช่ไหมฮะใช่ไหมยังไม่ถูกใจกันเลยนี่คนตั้ง60 กว่าล้านมันจะถูกใจทุกคนได้ยังไงใช่ไหมล่ะไม่หรอกผมก็สบายใจตรงนี้อย่างน้อยเออท่านก็เข้าใจผมก็แค่นั้นเหรอนะเป็นเกียรติท่านเป็นใครล่ะท่านไม่ใช่คนธรรมดาเนี่ยท่านเป็นประธานรัฐมนตรีนะแล้วท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านเมืองท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีตั้งหลายปีหลายสมัยเพราะนั้นการที่คนระดับท่านบริหารชาติบ้านเมืองมาท่านอะไรชื่นชมเราเอ้ยเราก็ภูมิใจแต่ไม่ใช่ว่าโอ้โหเหลิงไปหมดทุกอันไม่ใช่หรอกผมจะบอกให้นะว่าที่ผมยืนอยู่ทุกวันนี้ได้คือการที่คนชมเรามาแล้วดึงตัวเราเองไว้อย่าลอยไปละล่องไว้เรื่อยไอ้นี่ก็ดีไอ้นี่ก็ใช่ไอ้นี่ก็เยี่ยมไอ้นี่ไม่ใช่หรอกมันเป็นการมองถ้ามองอย่างเงี้ยดูโอเคดีแต่ผมมองไปถึงวันข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเอ๊ะผมจะต้องไปเผชิญกับอะไรไหมแล้วการหมายการแผ่นดินมันต้องมีเรื่องราวมาอีกหรือเปล่าวันนี้ก็คือวันนี้แต่วันนี้มันจะเป็นกำลังใจให้ผมนั่นเองนะแต่จะให้ผมไปทำอะไรจนเลอะเทอะเปื่อยเปื่อยผมไม่ทำไม่ได้แล้วก็ทำอยู่ในกรอบวันนี้ใช้กติกาใช้กฎหมายใช้กระบวนการทำเป็นหลักการหาการแผ่นดินเป็นหลักใช้อำนาจเท่าที่จำเป็นแล้วก็นึกถึงคนจนให้มากๆนะแล้วก็อย่าไปพ่ายแพ้ต่ออำนาจต่างๆทุกคนรู้ว่าทุกคนเข้าหาผมไม่ได้เรื่องนี้อยู่แล้วเรื่องทุจริตผิดกฎหมายอะไรเพราะผมก็ประกาศอยู่ตลอดเวลานะเพราะนั้นผมก็วันนี้ก็กำชับไปทุกกระทรวงทุกกรมไปดูลูกน้องผู้แทนชาด้วยมันมีหลายระดับนะมันมีกรมกองอะไรเยอะแยะหมดที่เกี่ยวข้องนะเรื่องงบมันก็ต้องไปดูแล้วถ้าตรวจสอบพบการทำผิดก็ต้องลงโทษทันทีเพราะไม่งั้นมันก็กลับมาที่ผมไม่ได้แต่ผมไม่ได้เป็นคนไปใช้จ่ายเองนี่คือปัญหาแยกออกจากกันนะว่าการแบ่งสีเสื้อหรือการแบ่งประชาชนมันออกมาด้วยมันแบ่งถูกแบ่งโดยอะไรนะมันประเด็นสำคัญก็คืองานการเมืองเราก็ต้องเข้าใจได้ระบบการเข้าสู่กระบวนการประชาธิปไตยมันก็คือประชาชนนะเป็นเจ้าของเสียงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อมีเป็นเจ้าของเสียงในการเลือกตั้งมันก็ต้องมีกลุ่มคนขึ้นมาก็ได้มีมวลชนในการเลือกเข้ามาใช่ไหมทีนี้เลือกมันก็แน่นอนมันก็ต้องมีหลายพวกหลายฝ่ายบางประเทศก็มีแค่2 พรรคบางประเทศก็มี3 พรรคแล้วมีหลายพรรคมากบางน้อยบ้างพรรคไหนใหญ่มันก็มีคนสนับสนุนเยอะเพราะนั้นตรงนี้มันแก้ไม่ได้หรอกมันแก้การที่จะใช้เสียงส่วนใหญ่ไม่ได้เพราะแบบคำว่าประชาธิปไตยแก่เสียงส่วนใหญ่แต่ประเด็นสำคัญก็คือการเมืองของไทยเนี่ยมันจะต้องคำนึงถึงเสียงส่วนน้อยเขาด้วยคืออย่าไปหาวิธีการว่าทำยังไงจะบีบไอ้เสียงส่วนน้อยนะให้เขายอมให้เขาเลิกให้เขาแพ้ไปมันเป็นไปไม่ได้เพราะมันมีคนที่ไม่ได้รับความพึงพอใจใช่ไหมเพราะนั้นการเมืองเนี่ยมันผูกพันกับประชาชนเพราะนั้นผมว่าตอนนี้เราต้องดูทั้ง3 อย่างนะคือ1พื้นฐานของประชาชนว่าทำยังไงจะเรียนรู้2ก็คือกฎระเบียบกฎหมายรัฐธรรมนูญต่างๆเขียนให้มันสามารถที่จะมีทางออกให้ได้หน่อยนะอันที่3ต่อไปก็คือถ้าการเมืองที่จะเข้ามาในที่เราเขียนเนี่ยจะเป็นใครอ่ะลองไปย้อนดูที่ว่าใครจะเข้ามาคราวหน้ามีคนใหม่เท่าไหร่คนเก่ามีบ้างไหมมีไหมไปหาดูที่นั่นแหละท่านก็ประเมินมาแล้วกันแต่จะหาวิธีการจะป้องกันคนโน้นคนนี้มันยากถ้าไม่ใช่กฎหมายนะถ้าไม่มีความผิดมันก็การยากอ่ะใช่ไหม
ขากลับเข้ามาใหม่แล้วเขาจะทำหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อีกเหมือนกันนั่นมันเนี่ยสิ่งที่พวกเราทำอยู่ก็คือว่าทำจะไม่ให้เกิดแบบนั้นขึ้นมาอีกท่านก็ต้องช่วยผมในการอธิบายคนว่าเอ้ยมันกลับมางี้ไม่ได้แล้วนะนะมันจะมีคำว่าเผด็จการท่านว่าผมเผด็จการท่านต้องไปดูสองอย่างนะเผด็จการรัฐประหารกับเผด็จการรัฐสภามันมีไหมมันมีคำกล่าวมีตำราเขียนอยู่แล้วนะถ้าสภาทั้งสองสภาหรือกี่สภาไม่รู้อะมีความเห็นอันเดียวกันหมดเนี่ยท่านรับรองได้ไหมว่ามันใช่หรือไม่ใช่มันถูกหรือไม่ถูกมันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดก็ได้เพราะนั้นท่านทำยังไงให้มันมีกลไกที่มันถูกดูกันได้ระหว่างสภาสสกับสภาวุฒิสภาตรงเนี้ยไปหามาแล้วทำยังไงจะเกิดกระบวนการปฏิรูปให้ได้และโดยที่ไม่ต้องใช้อำนาจที่มันไม่ใช่ไปทั้งใจอ่ะให้เขายอมรับว่าเขาต้องปฏิรูปการปฏิรูปไม่ใช่ปฏิรูปปีเดียวมันจบนะผมเคยเล่าหลายครั้งแล้วจริงครับ30ปียังไม่เลิกเลยวันนี้เพียงแค่เริ่มต้นกระบวนการปฏิรูปเท่านั้นเองที่รัฐบาลนี้หรือคสช.เข้ามาทำให้เกิดการปฏิรูปอย่างแท้จริงมีการถกแถลงกันหลายฝ่ายมีตั้งเรื่องมา11เรื่องมันเคยดีไหมล่ะแล้วพูดถึงไปต่อว่าจะมีกฎหมายยังไงทำให้ทุกอย่างมันต่อเนื่องเชื่อมโยงวางระยะเวลากี่ปีกี่ปีรัฐบาลต่อไปต้องทำอะไรอย่างไรนั่นแหละคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยในเวลานี้เพราะนั่นไม่ใช่เรื่องที่ง่ายที่จะรับการยอมรับหรือว่าจะรับประกันว่าสำเร็จทุกอย่างอย่างน้อยมันก็ได้เริ่มต้นมันจะอาจจะอีก30ปีก็ได้ที่ต้องทำกันต่อไปเนี่ยนะจีนวาระจีนจะบอกเนี่ยยังทำอีก300กว่าเรื่องเนี่ยยังไม่เริ่มทำเลยที่ผ่านมา 1,500 กว่าเรื่องทำไปแล้วมันแค่นี้เหรอแค่ที่เป็นเรื่องอ่ะไม่ใช่มันหลายอย่างแล้วก็ทางคนที่จะร่วมในกระบวนการเหล่านี้มีการยอมรับไหมของเราไม่ค่อยยอมรับเพราะเราไม่ค่อยอะไรไม่ค่อยใช้การบังคับกฎหมายเราชอบทำอะไรสิสระเสรีแต่มีสายไทยก็ได้นั่นก็ได้แต่ต่างประเทศเขาไม่ได้นะเขาถึงทำได้ไงนะเขามีพรรคมีต่างๆสภาอะไรเขาไม่รู้เราก็คงเป็นอย่างเขาลำบากเรายอมรับได้ไหมล่ะมันก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ทั้งอย่างแต่จะต้องให้เป็นอย่างนี้งั้นมันไม่ได้ทุกอย่างอะโลกมนุษย์เรามันก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยเข้าใจประเทศเรามีความสุขนะผมมีความสุขเวลาไปต่างประเทศคิดถึงประเทศไทยทุกทีเลยกลับมาเออมันก็สดชื่นสวยงามรื่นเริงทำไมมันต้องทะเลาะกันนะใครที่โทษใครเลยนะเดี๋ยวคำว่ามันมีคำว่าอะไรบ้างนะปองดองนิรโทษกรรมอภัยโทษใช่ไหมก็ไปว่าตามกฎหมายแต่ละตัวเขาคนละอย่างนะปองดองคือใจเราปองดองเหมือนเรากับคุณเคยจะทะเลาะกันก็เลิกทะเลาะกันจบไม่คิดไม่ต้องเอาปัญหามาถูกใครผิดที่ปองดองนะถ้าอภัยโทษเข้าไปติดคุกรับโทษแล้วว่าไปใช่ไหมก็ต้องรับโทษระยะหนึ่งก่อนนั่นครับถ้านิรโทษนี่คือมันส่วนใหญ่ไม่ใช่เรื่องคดีอาญานะเป็นเรื่องคดีการเมืองคดีอะไรก็ไปดูสิใครอยู่ตรงกลุ่มไหนผมไม่รู้อะไรล่ะเช่นอะไรตอนนี้เช่นอะไรกันนี้การเมืองคืออะไรบ้างไงเสื้อแดงตอนนี้มันออกมาหมดแล้วนะมันประกันมาหมดแล้วเหลือเฉพาะพวกคดีอาญานะคดีอาญาถึงติดคุกอยู่เนี่ยถ้าคดีการเมืองชุมนุมประท้วงมันออกหมดแล้วฮะก็เขาออกมาแล้วของเก่าใช่ไหมมันออกหมดแล้วตอนนี้เหลือเฉพาะอะไรคดีอะไรนะคดียาไหมเหรออาญาเผาสารกลางอะไรเงี้ยใช้อาวุธอะไรเงี้ยนะถ้าเป็นคดีไปจีนประท้วงประเทศออกหมดแล้วไหมเหรอหรือใครไม่จะไม่ออกอ่ะออกแล้วไม่ก็เดี๋ยวผมจะให้ฝ่ายยุติธรรมมาชี้แจงอีกทีถ้าท่านว่ามันยังไงกันว่าใครที่มันอยู่ในข่ายที่จะโทษใครแต่ผมไม่ได้เป็นคนเริ่มต้นนะเพราะว่าไม่ใช่เรื่องผมเรื่องไอ้โทษเป็นเรื่องของการแต่ละฝ่ายที่มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยเขาต้องเสนอเข้ามาที่ขบวนคณะอะไรต่างเข้ามาก็เข้ามารัฐบาลก็เป็นผู้พิจารณาเฉยอย่างไรแล้วก็มีคนเสนอเข้ารัฐบาลไม่ใช่หรอแล้วก็เป็นเรื่องมานั่นไงนะซึ่งมันคนละประเด็นผมว่ามันคนละเรื่องยาวประพันธ์กันเลยผมไม่ได้ไปทำโทษใครแต่ไม่ได้โทษใครอ่ะนี่เรื่องของผมเรื่องนั้นก็ไปว่ากันมาปฏิรูปปองดองไปว่ากันมาไปไหนนะเข้าดาวอ่ะเข้าดาวก็บนเตียงเนี่ยเข้าดาวก็เข้าดาวทุกวันอ้าวก็เที่ยงคืนก็ต้องนอนไงแล้วก็บนเตียงไงแล้วก็นอนที่บ้าป่ะอะไรวะไอ้นี่
ฉันน่ะเป็นผู้ใหญ่แล้วฉันไม่คิดอย่างนั้นไม่ได้อายุ60แล้วพอแล้วมันเป็นเรื่องของก็ต้องเขาเดาทุกอย่างไม่ใช่เขาเดาเฉพาะปีใหม่นะทุกอย่างมันก็ต้องถอยหลังทุกคนนะทุกวันนะอายุเรามันก็มากขึ้นนะชีวิตมันก็สั้นลงเวลาทำความดีมันก็น้อยลงนะเวลาจะโกรธคนก็น้อยลงก็พยายามที่ไม่โกรธใครรักคนมากๆขึ้นมันจะได้มีเวลาเหลือรักคนเยอะๆไงนะไม่งั้นก็โมโหนะแล้วก็ปวดหัวไม่สบายเพราะโมโหคนนี่แหละความทุกข์อยู่ที่เราไอ้คนที่เราโมโหไม่รู้เรื่องอ่ะไม่รู้อ่ะใช่ไหมรู้ไหมเธอเกลียดใครเธอบ้าเขาก็ไม่รู้หรอกเพราะต่อหน้าเธอก็ไม่ว่าเขาเนี่ยนั่นแหละคือความทุกข์อยู่กับเราแล้วก็เผาไหม้ใจเราทุกวันเนี่ยผมไปอ่านหนังสือมาผมก็ใจเย็นลงตั้งเยอะแล้วใช่ไหมดัชนีว่าไงไม่มีหรอกมีแต่เพียงอย่างเดียวว่าปีใหม่เนี่ยนะเมื่อกี้ก็บอกให้ทุกคนไปพักผ่อนตามสมควรของแต่ละท่านนะแต่ก็ขอร้องว่าถ้ามีอะไรขึ้นมาก็พร้อมที่จะคุยกันพร้อมที่จะมาพบกันพร้อมจะมาแก้ปัญหาทุกรัฐมนตรีนะข้าราชการทุกกระทรวงทุกกรมเพราะเราเป็นข้าราชการทั้งไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการเมืองฝ่ายพลเรือนอะไรก็แล้วแต่เราเป็นข้าราชการในพระบาทหัวเป็นผู้ที่ดูแลต่างประเทศพระกันของพระบาทหัวนะในการใช้อำนาจต้องดูแลประชาชนให้ปลอดภัยเขามีความสุขเราก็ต้องดูแลเขามีความทุกข์เราก็ต้องช่วยเหลือเขานั่นเขาเรียกว่าข้าราชการต้องเป็นอย่างนั้นผมไม่เคยไปเที่ยวไหนนะตั้งแต่รับราชการมาเนี่ย38ปีจำได้ไม่เคยลาไปไหนได้แล้วก็ป่วยหนักๆก็ไม่เคยเลยจริงกะจะเก็บวันฮอลิเดย์ไว้วันอะไรนะวันพักร้อนเนี่ยปีละ10วันเนี่ยได้300กว่าวันไม่รู้จะไปลาใครอีกเนี่ยตอนเนี้ยไม่ได้บ่นอ่ะไม่ได้บ่นเล่าให้ฟังนี่วันนี้คุยกันการส่วนตัวโอเคนะจ๊ะนะไปเข้าดาวที่ไหนอ่ะตกลงใต้เตียงนะก็ดอนทำไมจะต้องไปเข้าที่ไหนนะก็พอเที่ยงคืนใช่ไหมก็ให้ไปนิวเยียร์ใช่ไหมให้ไปนิวเยียร์แล้วก็ดอนไม่เคยไปไหนหลายปีแล้วเพราะว่าพอจะไปผมอยู่ในฝ่ายความมั่นคงไงเป็นผอ.บ.เป็นอะไรก็ไม่ได้ไปไหนเขาบอกว่าอยู่กรุงเทพแตนบายไว้มีเรื่องอะไรก็ออกมาดูแลประชาชนก็ทุกครั้งผมก็ออกมาได้ทุกปีอ่ะไม่ได้ไปไหนไงไม่เคยไปไหนจริงๆนะอยู่ในใจพวกเราเสมอมาไม่เรามันชินถ้าไปแล้วก็จะว้าเหวคิดถึงพวกเราเลยไม่กล้าไปไหนไม่มีครับไม่มาเขาบางครั้งเนี่ยมันเขาเรียกอะไรมันความรู้สึกมันเป็นคนคนเดียวกันนั่นไม่เป็นไรคิดเหมือนกันอยู่แล้วไม่ห่วงเพราะว่าผมบอกแล้วว่า1เจ้าที่ต้องเต็มที่2ประชาชนต้องให้ความร่วมมือ3ไอ้ใครที่มันทำนะผมอยากให้คนทั้งประเทศเนี่ยเอาไปประณามเอาไปลงโทษฐานหนักเลยนะไม่ว่าใครก็ตามที่ทำให้บ้านเมืองเสียหายในตอนนี้นะผมว่าคนเหล่านี้ไม่ใช่คนไทยหรือไม่ก็คนไทยกับชาติมาเกิดชาติที่แล้วไม่ใช่คนไทยเพราะนั้นมันถึงทำให้เกิดเรื่องราวในวันนี้และวันหน้าเพราะเราเข้ามาเพื่อให้บ้านเมืองมันเรียบร้อยเข้ามาให้เป็นผมยังไม่เคยไปทำร้ายอะไรใครเลยนะโดยการส่วนตัวนะโดยการใช้กำลังทหารโดยมีแต่เอาเข้ากระบวนการยุติธรรมผิดถูกไปว่ากันมาแน่ผมทำแค่นี้เองไม่ทำใครตายใครเจ็บทั้งคนเลยนะเพราะนั้นถ้าเขามาทำให้คนตายคนเจ็บหลังจาก22มาแล้วเขานั่นแหละคือคนที่ไม่ดีนะแต่ด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่ได้เพราะว่าผู้ใช้กฎหมายผู้ใช้อะไรเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเป็นเรื่องของเจ้าที่ทั้งที่คนอื่นใช้ไม่ได้ถ้าทุกคนไม่พอใจใช้วุ่นมาสู้กันมันก็ไม่ต้องเป็นประเทศแต่มั้งใครมีอำนาจก็ต้องใช้อำนาจให้ถูกต้องนะครับขอบคุณนะขอให้มีความสุขในวันปีใหม่แล้วก็สดชื่นเป็นมิตรกันรักกันมากกว่าปี58รักกันอยู่แล้วรักกันมากเรื่อยๆคนไทยถ้าเราเผื่อแผ่ความรักแบ่งปันให้กันผมว่าคนไทยเนี่ยจะมีอนาคตนะเป็นประเทศชาติที่มั่นคงประชาชนมั่งคั่งอย่างยั่งยืนตามแนวว่าหัวขอทุกคนมีความสุขปลอดภัยไปเที่ยวให้สนุกเดินทางปลอดภัยดื่มเหล้าอย่าขับรถอย่าขี่มอเตอร์ไซค์นะให้สามีรักมากๆขึ้นนะใครยังไม่มีสามีก็ให้หาให้ได้ในปีใหม่อย่าให้เขาหลอกนะอย่าให้เขาหลอกผู้ชายเดี๋ยวนี้ก็ไม่เบาก็ละแต่ไม่รู้ว่าใครจะหลอกใครนะระวังตัวนะจ๊ะบทสัมภาษณ์ส่งท้ายปีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าทำให้ปีนี้เนี่ยเรื่องการรัฐประหาร22พฤษภาคมก็เป็นเหตุการณ์ที่สุดแห่งปีนะใช่ค่ะของ